สรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับเก็บรายได้แผ่นดินจากภาษีและรัฐวิสาหกิจปี2565จากประมาณการที่จัดเก็บได้2.4ล้านล้านบาทแต่เก็บได้จริงเนี่ยณวันที่30กันยายน2565เนี่ยเก็บได้2.5ล้านล้านบาทนะครับบวกขึ้น1.51แสนล้านนะครับทีนี้พอเราเก็บได้มากขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ว่าเราจะกู้สัก7แสนล้านในปีงบประมาณเนี่ยนะ นะครับก็เลยทําให้เรากู้น้อยลงครับคุณผู้ชมครับรายรับที่มาจากการกู้เงินประมาณการไว้ที่7จ็ดแสนล้านแต่กู้เงินจริง6 5 3แสนล้านต่ากว่าที่คาดการไว้4 7่จุหมื่นล้านบาทรายจ่ายตั้งไว้3.1ล้านล้านจ่ายจริง2.9ล้านล้านเนื่องจากโควิดในช่วงแรกนะครับแล้วก็ดูลการเงินรับจ่าย3.2ดล้านล้านจ่ายจริง3.14ล้านล้านรับจ่ายสูงกว่ารายจ่าย5.57หมื่นล้าน นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็